สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World วันนี้เราจะกลับมาติดตามตอนที่2ของเวทีเสวนาไทย PBS World Talk หัวข้อเรื่องสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโจไบเดนกับผลกระทบต่ออาเซียนและประเทศไทยนะครับเป็นเวทีที่เราเชื่อมั่นนะครับว่าจะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นคำตอบระดับหนึ่งนะครับต่อความเปลี่ยนแปลงที่รออยู่ข้างหน้าเราเชื่อแน่ว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ใหญ่มากนะครับแล้วมีผลไม่ใช่เฉพาะกับคนอเมริกันอย่างเดียวนะครับมีผลกับคนทั้งโลกด้วยซึ่งแน่นอนประเทศไทยทุกคนก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่า4ปีข้างหน้าผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสหรัฐที่จะมีต่อประเทศไทยนั้นเป็นยังไงอาจารย์ชชนีครับถ้าสังเกตดูว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกานี่ไม่ค่อยใส่ใจประเด็นการเมืองในประเทศไทยเท่าไหร่นะนะครับปกติถ้าประเทศไทยมันมีเรื่องวุ่นวายทางการเมืองอย่างที่เราเห็นในหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีแถลงการมีความเห็นจากโฆษกทำเนียบขาวกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะครับและอาจารย์คิดว่าจากนี้ไปภายใต้โจไบเดนนะครับซึ่งคนก็มองว่าจะให้ความสำคัญเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยมากกว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้บ้างหรือเปล่าคิดว่าน่าจะมีความพยายามที่จะพูดอะไรมากขึ้นค่ะด้วย by nature ของความเป็น democratic government นะคะความที่เป็นที่ administration นี้มันมาจากของไบเดนเนี่ยค่ะก็จะมาสาย democrat ใช่ไหมคะแล้วอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าเขาเป็น classic democrat playbook เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคณะทำงานที่ค่อนข้างอย่างที่คุณเทพชัยบอกก็คือว่าเป็นที่โปรสิทธิมนุษยชนต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะมีความพยายามที่จะ อย่างที่บอกว่าแถลงอาจจะมีเรื่องแถลงการหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่ามีข้อขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วทวีความรุนแรงขึ้นอเมริกาอาจจะพูดอะไรบางอย่างแต่ถ้าถามว่าจะเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาทำอะไรไหมคิดว่าไม่ค่ะเพราะว่าอเมริกาไม่ได้ณปัจจุบันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหรือ position ที่จะทำอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือในฐานะที่อาจารย์กวีพูดถึงเรื่องว่าไทยเป็นพาร์ทเนอร์กับอเมริกามาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของการพยายามรักษาความสัมพันธ์แล้วในอีกแง่นึงก็คือพยายามจะรักษาคู่ค้าด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยจะอยู่อีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นไบเดนก็ยังต้องอาจจะต้องดีลกับอเมริกากับรัฐบาลนี้ตลอด4ปีของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามที่จะคีพความสัมพันธ์แบบนี้ไว้อะค่ะแต่ว่าอาจจะทำอะไรบางอย่างแบบเอ๊ะนิดนึงนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นการแบบสร้างภาพเป็น image มากกว่าค่ะก็มีครับผมเชื่อว่าภายใต้การนำของโจไบเดนเนี่ยความสนใจคนอเมริกาที่มีต่อไทยเนี่ยคงมีมากกว่ากระเพาะหมูกับไส้หมูนะใช่ไหมใช่แน่นอนใช่โดยเฉพาะยิ่งความมั่นคงแล้วก็เรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสนามทดลองของนโยบายต่างประเทศไบเดนที่มีต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศระดับกลางมีระบบการค้าที่เสรีแล้วก็เปิดเผยมีภาคประชาสังคมที่ค่อนข้างตื่นตัวมีคนหนุ่มสาวที่สนใจเรื่องการเมืองอันนี้มีสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ทำให้สหรัฐสนใจว่าประเทศนี้มีประชาธิปไตยหรือไม่แล้วก็ผมเองเนี่ยผมเชื่อนะครับถ้ามีคนถามผมนะผมตอบได้เลยหลังจากปี1973เนี่ยประเทศไทยเป็นสมาชิกของโลกที่เรียกว่า liberal democracy คือเสรีประชาธิปไตยแต่เป็นเพราะว่าประเทศไทยสอบตกตอนนี้กำลังสอบซ่อมอยู่ใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่เราเนี่ยเป็นสังคมเปิดนะครับทั้งนั้นไบเดนเนี่ยเวลาเข้าหาประเทศไทยจะต้องเข้าใจนอกจากโอเคเรื่องกระเพาะหมูแล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะเป็นเรื่องอันดับหนึ่งที่เขาจะให้ความสนใจไม่เหมือนทรัมป์นะครับนอกนั้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเราเป็นพันธมิตรเรื่องคอปเปอร์โกลเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากขึ้นการฝึกร่วมการที่จะเชิญให้ต่างประเทศเข้ามาฝึกร่วมคอปเปอร์โกลเพื่อสร้างความขีดความสามารถในการร่วมมือการที่จะสู้รบหรือฝึกอะไรก็ตามแต่อันนี้จะสำคัญมากและที่สำคัญที่สุดเนี่ยภายใต้ไบเดนเนี่ยรัฐบาลไทยนะครับจะได้รับการเรียกว่าชูนะครับบทบาทมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นงานหนักของรัฐบาลชุดนี้นะครับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีบางเรื่องที่ทำได้ดีบางเรื่องทำไม่ได้ดีเลย
นะครับฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ได้คุยก็คือเรื่องเกี่ยวกับทริปรีพอร์ตซึ่งทางสหรัฐเนี่ยทำทุกปีเกี่ยวกับเรื่องการจำกัดแรงงานเถื่อนเรื่องแรงงานทาสซึ่งไทยเนี่ยสามารถที่ปรับปรุงแล้วก็จับผู้ที่ทำผิดมาแล้วก็ทำให้เราสามารถเนี่ยปรับการยอมรับเนี่ยจาก Tier 2watch list เนี่ยมาเป็น Tier 2แล้วก็ปีหน้ารัฐบาลหวังว่าจะเป็น Tier 1นะครับอย่างเช่นกรณี IUU เรื่องเกี่ยวกับการประมงที่ผิดกฎหมายเนี่ยประเทศไทยก็ทำตามแผนทุกสิ่งทุกอย่างที่ EU กำหนดใช้เวลา3ปีฉะนั้นเนี่ยในระบบอย่างนี้เนี่ย EU เมื่อกี้เทพชัยคุณเทพชัยบอกว่าอาจจะมีเสียงประท้วงไหมถ้าประเทศไทยเนี่ยปฏิบัติตามกฎที่มีอยู่ที่เป็นสากล นะครับแล้วก็รวมถึงทุกวันนี้เนี่ยทำตามไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามการทำอะไรก็ตามแต่ทั้งยังอยู่ในกฎที่เป็นมาตรฐานสากลเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะได้รับการยกย่องเพราะว่าประเทศไทยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมอย่าไปตื่นเต้นกับบางประเทศนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยประเทศไทยตอนนี้สองคำก็พูดถึงเวียดนามเป็นคู่แข่งสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเปิดและอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่เป็นสังคมที่เปิดแล้วก็ทุกคนเนี่ยตรวจสอบกันได้ฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเรียกว่าปัจจัยบวกเลยหลายคนเนี่ยผมยังแปลกใจมากไม่ได้มองสังคมไทยแต่ไบเดนแน่นอนไบเดนจะต้องมามองประเทศไทยแล้วเป็นสนามทดลองที่ยิ่งใหญ่มาก 1. ประเทศไทยเป็นเสาหลักของอาเซียน 2. ประเทศไทยเป็นพันธมิตร1ใน5 3. ประเทศไทยเป็นคู่การค้า 4. ที่สำคัญที่สุดแล้วไม่พูดเลยก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเพื่อนซีจีนประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาที่สุดยอดก็คือ 1. เราเป็นพันธมิตรจีนแต่สุดสัปดาห์นี่เราอยู่ครอบครัวจีนน่ะเราเป็นพันธมิตรกับสหรัฐสุดสัปดาห์เราอยู่กับครอบครัวจีนนะครับฉะนั้นจะต้องมีนโยบายที่เรียกว่าเฉลียวฉลาดพอสมควรในการปรับตัวคุณกวีคิดว่าไอเสียงเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมืองไทยขนาดนี้เนี่ยมันจะเข้าถึงหูของไบเดนมากกว่าเข้าถึงหูของทรัมป์มั้ยโอ้เข้าถึงหูของไบเดนแน่นอนแล้วคงเชื่อได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเตรียมรายงานเต็มที่เลยไม่ต้องห่วงเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นประเทศที่สหรัฐเนี่ยต้องการชูว่าเป็นตัวนำประชาธิปไตยหลังปี1992เป็นต้นในการที่พูดถึงประเทศไทยเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะเน้น2เรื่องคือ1เป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐประเทศที่2เนี่ยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยถึงแม้จะเป็นประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์ก็ตามและสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอยู่แล้วผมคิดว่าไบเดนเนี่ยจะต้องส่งเสริมนะครับส่งเสริมในลักษณะที่สร้างความเป็นวิชาชีพนะครับของไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักปกครองหรือว่าทางหุ้นส่วนภาคประชาสังคมเนี่ยให้มันมีความสามารถมากขึ้นมีความเป็นอาชีพมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนึงที่ผมหนักใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาคประชาสังคมเพราะว่าไบเดนนี้นะครับมีความสนใจที่จะให้ความช่วยเหลือภาคประชาสังคมเยอะๆแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่จะตัดสินว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสายตาของไบเดนหรือไม่ก็คือว่าไบเดนเนี่ยในปีแรกเนี่ยเขาบอกในสุนทรพจน์ของเขาเมื่อปีที่แล้วที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะครับเขาบอกว่าเขาจะจัด Global Democracy Forum ในกลางปีหน้าเนี่ยครับถ้าเขาจัดจริงเนี่ยเราจะต้องแน่ใจว่าเขาเชิญประเทศไทยเราจะต้องไม่ตกลิสต์นี้เพราะว่าถ้าเขาไม่เชิญไทยแสดงว่าเราไม่ได้เป็น democratic country ซึ่งจะทำให้เสียหายมากแล้วผมคิดว่าไม่เชื่อฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยในการที่เราจะจัดการกับเสียงต่างๆที่ประท้วงเนี่ยจะต้องทำอย่างระมัดระวังจะต้องคิดถึงความเป็นมาตรฐานสากลมากๆและนี่คือประเด็นสำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากอินดิเคเตอร์แล้วประเทศไทยนี่ตามจริงตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการเชื่อมโยงการพัวพันเนี่ยกับภาคประชาสังคมของในประเทศกับต่างประเทศนี่นะครับเปิดมากนะครับประเทศไทยนี่มีภาคประชาสังคมต่างประเทศเนี่ย74องค์กรด้วยกันหลายๆองค์กรที่ได้ยินชื่อในประเทศไทยไม่สามารถอยู่ในต่างประเทศเพื่อนบ้านได้นะสิงคโปร์มาเลเซียอยู่ไม่ได้ Human Rights Watch เนี่ยก็มีประเทศไทย Amnesty International อะไรต่างๆเนี่ย
อันนี้เป็นประเด็นดีเราต้องใช้เป็นประโยชน์ก็เมืองไทยก็เปิดกว้างมากในแง่ของบทบาทกิจกรรมขององค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้นะครับอาจารย์ปิติครับอาจารย์ผลกระทบต่อประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยควรจะเตรียมรับมือกับฝนที่จะตามมาผมคิดว่าเราคงต้องมองต่อไปว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็มีคิดว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนคือใช่ถูกเพราะว่าไมเคิลที่ช้ำเรื่องมากับมือเลยนะใช่ไหมไมเคิลเดซอมเล่เนี่ยไม่ได้มาทางสายนักการทูตถูกต้องไหมครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมาจำประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในบอร์ดของฮ่องกงฟอรัมซึ่งทำในเรื่องของเยาวชนฮ่องกงนะครับแล้วก็ถูกส่งเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็งานชิ้นแรกๆที่ทำในประเทศไทยก็คือเขียนบทความพยายามที่จะดึงให้ทั้งอาเซียนเนี่ยยกระดับให้ประเด็นความขัดแย้งในเรื่องแม่น้ำโขงในเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งของอาเซียนกับจีนล่าสุดเองก็คือบางทีบอกว่าเอ๊ะสมัยทรัมป์เขาไม่ค่อยแทรกแซงไม่ค่อยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่จริงเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เพิ่งชวนคณะทูตอีก5ประเทศถูกต้องมั้ยครับในการที่จะออกมาบอกว่าประเทศไทยคุณทำอย่างนั้นคุณทำอย่างนี้สิแล้วประเทศไทยจะได้ขึ้นแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยมารยาททางการทูตเนี่ยปกติเขาไม่ทำกันนะครับแล้วก็สมัยก่อนอเมริกันก็ทำคนเดียวโดยไม่ต้องมีพันธมิตรมาร่วมเวทีเป็นร่วมโต๊ะด้วยนะใช่ไหมตรงนี้เราเห็นแล้วล่ะแต่ว่ายังไงก็ตามก็เป็นการเปิดทำเนียบถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะต้องจับตาดูต่อไปเรารู้แล้วล่ะว่าใครจะมาเป็น Secretary of State ถูกต้องไหมครับคนที่ต้องดูต่อไปคือคนที่ดูเรื่องความมั่นคงใช่ไหมครับ Secretary of Defense แล้วก็ต้องดูว่าเอกอัครราชทูตที่สหรัฐจะส่งเข้ามาเนี่ยเป็นใครนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพโดยตรงนะครับว่าแล้วในที่สุดในเรื่องของพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนแน่นอนเวลาเราพูดถึงเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ประเทศไทยเราคงจะต้องคำนึงถึงก็คือต้องแยกเรื่องให้ได้นะครับว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติไหนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีหลากหลายมิติมากถูกต้องไหมครับถ้าเกิดกำลังพูดถึงเรื่องการเมืองความมั่นคงการทหารก็เรื่องนึงนะถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี people to people connectivity ก็เรื่องนึงนะเศรษฐกิจการค้าการลงทุนก็เรื่องนึงนะท่องเที่ยวก็เรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกครับแล้วก็เวลาเรามองยุทธศาสตร์เรื่องความมั่นคงก็อย่าเอาไปปนกับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยเราคงจะต้องพยายามที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับว่าในภาวะที่มันมีความขัดแย้งในภาวะที่กำลังปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีนจะทำยังไงให้ประเทศไทยดึงดูดนักลงทุนทั้งจากจีนทั้งจากสหรัฐทั้งจากประเทศที่3ประเทศไทยก็ต้องเล่นเกมพวกนั้นถูกไหมครับเราต้องปฏิรูปกฎกติกาเราต้องสร้างอีโคซิสเต็มให้ดีก็ทำเรื่องพวกนั้นไปในขณะที่เรื่องการเมืองความมั่นคงคุณก็ต้องมีพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับทั้งภูมิมหาอำนาจในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินเดียและแน่นอนมหาอำนาจที่อยู่นอกภูมิภาคแต่ว่าก็ชอบเข้ามาในภูมิภาคอย่างอเมริกาคุณก็ต้องบาลานซ์ให้ดีเรื่องของการศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแน่นอนเรามองข้ามอเมริกาไม่ได้เพราะว่านี่คือตัวท็อปเพราะนั้นต้องบาลานซ์เรื่องพวกนี้ให้ดีและการถ่วงดุลอำนาจโดยการที่ไม่ได้เลือกไปเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งเนี่ยแต่ถ่วงดุลให้ดีว่าเรื่องนี้เราใกล้ชิดกับจีนเรื่องนี้เราใกล้ชิดอินเดียเรื่องนี้เราใกล้ชิดอเมริกาเรื่องนี้เราเล่นบทบาทนำในอาเซียนผมคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องคำนึงถึงเพื่อทำให้ผลกระทบระหว่างความสัมพันธ์ทั้งหลายแหล่ที่เราพูดมาเนี่ยเกิดผลดีที่สุดรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ได้มากที่สุดครับคำจริงสิ่งที่อาจารย์ปิติพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันควรจะเป็นแรงกดดันในแง่บวกนะให้ไทยทำในสิ่งที่ควรจะทำใช่ไหมแต่ว่าที่ผ่านมาจะลังเลใจไม่พร้อมจะทำหรือว่าไม่ทำด้วยเหตุผลหลายประการนะครับครับครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าข้าราชการของเราภาคเอกชนของเราภาคประชาสังคมของเราเนี่ยเก่งแล้วก็รู้จักวิธีการที่จะถ่วงดุลในเรื่องพวกนี้ได้ดีนะครับก็เชื่อว่าถ้าทำนโยบายให้ละเอียดรอบคอบแล้วมีภาวะผู้นำที่ดีในการที่จะใช้ดุลอำนาจพวกนี้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยประเทศไทยก็จะสามารถรักษาผลประโยชน์ของเราได้ครับคุณสแตนลีย์ครับในมุมมองของนักธุรกิจว่าไทยจะต้องเตรียมรับมือยังไงกับผล4ปีข้างหน้าที่โจไบเดนจะมามีบทบาทในภูมิภาคนี้มากขึ้นล่ะผมคิดว่าทุกอย่างที่ตัวเราเองนะผมพูดมาหลายทีว่าในเวทีว่า competitiveness ของประเทศไทยอยู่ที่ไหนผมก็บอกว่าประเทศเราต้องเปิดผมชอบอเมริกาเรื่องนึงนะ openness อเมริกาดีมากแต่ว่าท่าทางอยู่ในมือของดอนัลด์ทรัมป์มันถอยไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมในผมคิดว่านี่เป็นวิชั่นใช่ไหมผมก็บอกว่าเอาเธอวิชั่นมาที่ในเมืองไทยกับอาเซียนนะเราต้องเปิดให้เสรีมากกว่านั้นถ้า
ให้ bring new technology พาคนที่ที่เก่งๆเข้ามาในประเทศไทยถ้าประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงสินั่นหนึ่งเดือนก่อนโควิดหลังโควิดpost covid จะเป็นยังไงใช่ไหมเราต้องพยายามใช้ new technology เข้ามาใช่ไหมทุกวันนี้ผมเห็นเด็กๆเล่นในถนนนะเขาเป็นลูกหลานเราใช่ไหมเขาก็อยากจะเห็นอนาคตเราจะสร้างยังไงให้ลูกหลานเราเห็นอนาคตอยู่ที่ไหนใช่ไหมไม่ใช่ปิดประตูทำเองปิดประตูทำเองไม่มีทางไปหรอกเราพูดถึงทุกทีว่าประเทศไทยนะเป็นฮับของอาเซียน connectivity นะเราทำยังไงวางแผนยังไง bring more technology create new hope ของอนาคตใช่ไหมผมคิดว่าไม่ได้ว่าจีนก็รีอินเดียก็รีอเมริกาก็รียุโรปก็รีทุกคนก็ต้องมารักเมืองไทยสิสมมติเราเปิดให้ตัวเองมีการแข่งขันเราเปิดให้ตัวเองสร้างมูลค่าของประเทศไทยที่มากขึ้นนะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในอาเซียนทำให้ value ของอาเซียนขึ้นมานะผมคิดว่าทั่วโลกนะก็ต้องกลับมาเป็นพันธมิตรกับเราเห็นผลประโยชน์จับมือด้วยกันทำยังไงสร้างโอกาสขึ้นมาให้ทุกๆคนครับข้างล่างมีใครจะตั้งคำถามได้ไหมครับมีนักข่าวมีนิสิตอยู่นะครับกับบอกชื่อหน่อยนะครับค่ะชื่อแพรพลอยค่ะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะปี4ค่ะก็จริงๆสงสัยเรื่องแบบเรื่องม็อบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็แบบท่าทีของอเมริกากับม็อบอะค่ะอยากรู้ว่าแบบประเทศมหาอำนาจเขามองม็อบในไทยยังไงอะค่ะแบบทางอเมริกากับอินเดียเขาจะจับมือกันแล้วแบบสนับสนุนม็อบหรือเปล่าในขณะที่จีนเขาจะสนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะท่านใดอยากจะตอบไหมคุณกวินอ๋อผมตอบได้อย่างชัดเจนเลยว่าทั้งอินเดียและสหรัฐเนี่ยมองม็อบเนี่ยเป็นปัญหาภายในนะครับเขาจะมาสนับสนุนไม่ได้เพราะว่าอินเดียเนี่ยก็มีปัญหาภายในแล้วก็ไม่อยากจะให้ต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนแน่นอนอาจจะมีบุคคลบางคนแสดงความเห็นใจในอินเดียหรือในสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นเราจะต้องแบ่งแยกกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในกรอบภายในประเทศเรื่องที่มีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในบางเรื่องนะครับแต่ในกรณีนี้เรื่องม็อบนี่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ EU เนี่ยไม่มีคำแถลงการติประเทศไทยไม่เหมือนในสมัยก่อนทั้งนี้ในการพิจารณาของ2ประเทศนี้และประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่เห็นว่ามันมีเรื่องที่จะต้องออกมาหมายความว่าคัดค้านนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากว่าตามความคิดเห็นของต่างประเทศบังเอิญยกประเด็นเรื่องอินเดียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหมายความว่าไงนะอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาภายในมากที่สุดในโลกนะครับ 1.4 ล้านคนเนี่ยมีแทบทุกวันเลยไม่นับเรื่องโควิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยอย่างเช่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างไปไหนๆก็พูดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมว่าทุกท่านคงเคยได้ยินทฤษฎีสมคบคิดใช่ไหมครับที่บอกอเมริกาอยู่เบื้องหลังไอ้ความวุ่นวายทางการเมืองบ้านเราทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเคยมีหลักฐานอะไรที่มันยืนยันได้ไหมว่ามันมีมืออเมริกันเนี่ยมาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยอาจารย์ปิติพอจะมีผมว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เวลาเขาพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดพวกนี้ครับวิธีการก็คือเขาก็จะไปยกตัวอย่างอย่างเช่นนี่ไงมีรูปถ่ายการพบกันระหว่างเยาวชนแกนนำม็อบฮ่องกงกับนักการเมืองของรัฐสภาของสภานิติบัญญัติของฮ่องกงกับข้าราชการกับนักการทูตของประเทศมหาอำนาจกับโลกตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วผมคิดว่านี่มันไม่ใช่มันใกล้การแค่ว่ามีรูปถ่ายหรือเขาไปกินข้าวกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นการยืนยันหรอกครับว่าเป็นการหนุนหลังโดยต่างประเทศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหน้าที่หนึ่งของนักการทูตเองเขาก็ต้องหาข้อมูลถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เขาต้องหาข้อมูลเขาก็ต้องเชิญคนที่จะให้ข้อมูลเขาได้ไปกินข้าวไปโอภาปราศัยไอ้นี่เป็นเรื่องปกตินะครับในประเทศไทยเราเองผมว่าจะเป็นฝ่ายกลุ่มผู้ชุมนุมหรือจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือจะเป็นนักวิชาการเองเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ไปแลกเปลี่ยนไปพูดคุยกันในลักษณะนี้อยู่แล้วเป็นประจำเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยจะทำให้เหมารวมได้ว่านี่คือการสนับสนุนของต่างชาติในการที่จะเข้ามาพูดถึงเรื่องของการประท้วงชุมนุมนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเวลา2วันติดต่อกันที่เรานำเสนอบางส่วนของเนื้อหาจากเวที Thai PBS World Talk ในหัวข้อสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโจไบเดนและผลกระทบที่จะมีต่ออาเซียนและประเทศไทยนะครับเราเชื่อแน่ว่ามุมมองที่หลากหลายและก็ครอบคลุมจากวิทยากรของเวทีนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่กำลังรอเราอยู่ข้างหน้าและทั้งหมดนี้ก็คือทันโลกกับไทยบีบีเอสเช้าวันนี้นะครับผมเทียบชัยหยองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ